อุปกรณ์นะครับไม่งั้นหนาวเอาลองไปดูลองไปดูเขาปลายางเขาไม่ได้บรรยากาศก็จะเหมือนคล้ายๆตลาดริมเลฮะที่เขาขายปลาก็จะเป็นปลาที่สุดขั้วขันมากแล้วก็แม่ไม่ไรทีเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านแถวนี้นะก็มาหากุ้งมาสอนกุ้งตามพื้นบ้านของเราที่มันมีตามฤดูหนามันตามฤดูช่วงนี้คือน้ำมันขึ้นใช่น้ำขึ้นฝนตกมาเพื่อก็มีกุ้งมีอะไรเราก็มาหากันช่วงฤดูของมันเราก็เอามาทำกินในครอบครัวในครอบครัวแล้วก็เอาไปทำเป็นกระจอมไว้เก็บไว้กินไว้นานๆครับส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ขายอยู่เป็นแต่จะเหลือนี่หน่อยก็แบ่งชาวบ้านกันบ้านใกล้เรือนเคียงกินกันไปแบ่งขายกันไปก็ขายกันยังไงถ้าขายก็โลละ100บาทครับเป็นกระจอมแล้วสูงสุดเป็น100แล้วก็ทำจอมเสร็จแล้วก็โล100คือกันอีก120 120คิดว่าแต่ราคาเท่ากันส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ทำให้กินเองยกเว้นแต่จะมาหาประจำเนี่ยก็จะพอได้ขายครับขนาดไปเยอะๆไปก็ต้องขายครับเยอะอยู่ครับนะต่อคนก็ได้ไปต่อละซุ่มที่มาก็ได้เยอะนะคนได้เยอะกันแปดโลได้คนได้เยอะครับไม่ขาดเดียว3โลต่อคนนะครับแล้วแต่จะมากก็นั่นก็จะ8โล9โล10โลแล้วแต่ยังไงแต่เราจะเดินนานเดินไกลเดินไกลครับ